รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณผู้ชมครับบังเอิญเรามาเจอน้องๆเยาวชนกลุ่มน้ำใสนะครับข้างหลังก็กำลังนำสิ่งของที่ได้รับบริจาคนะครับนำไปบริจาคให้กับพี่น้องที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ตำบลเกียแห่งนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับเด็กๆข้างหลังก็น่ารักมากนะครับถือของผลไม้คนละมือนะครับเพื่อที่จะไปแจกให้กับชาวบ้านนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับท่านประธานกลุ่มเยาวชนบ้านน้ำใสของเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ชื่ออะไรครับแนะนำตัวหน่อยครับโอเมธเจตเงาะประธานกลุ่มเยาวชนบ้านน้ำใสประธานกลุ่มเยาวชนบ้านน้ำใสเลยข้างหลังก็จะเป็นเด็กๆน้องๆกลุ่มแกนนำเยาวชนกลุ่มแกนนำเยาวชนแล้ววันนี้เนี่ยได้มอบถุงยางชีพนี่กี่บ้านแล้วครับวันนี้2บ้านนะครับ3บ้านแล้วก็เราจะแจกไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ได้หักโหมใช่ไหมครับว่าวันนึงเรากำหนดสัก10บ้าน5บ้านอย่างนี้ใช่ไหมครับไม่ครับเราจะแจกไปเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆแล้วไอเดียปิ๊งของเราเนี่ยเกิดจากอะไรครับในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องที่ได้ผลกระทบเนี่ยครับเราจริงๆเราจะทำเพื่อช่วยเหลือพี่น้องในชุมชนบ้านน้ำใสนะครับเหมือนว่าเราจะทดแทนบ้านเกิดของตัวเองนะน้องๆรำลึกถึงบ้านเกิดของตัวเองแล้วก็สิ่งที่เราอยากจะทำดีเพื่อชุมชนของเราเองนั่นแหละครับก็คือเป็นที่มาของคำว่ากลุ่มเยาวชนบ้านน้ำใสช่วยเหลือพี่น้องที่ได้ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งแน่นอนล่ะชาวบ้านในพื้นที่ตรงนี้ก็ได้รับผลกระทบมากในการที่จะออกไปทำมาหากินต่างๆใช่ไหมครับเรามาช่วยเหลือตรงนี้รู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกภูมิใจนะครับได้เห็นได้เราได้ทำเพื่อบ้านเกิดของตัวเองครับนะครับแล้วก็ภูมิใจให้กับเหมือนว่าปลูกฝันให้เด็กๆนั้นรักบ้านเกิดของตัวเองทำดีเพื่อบ้านเกิดของตัวเองครับผมนอกจากที่เราดูดีใจแล้วเนี่ยเด็กและเยาวชนข้างหลังซึ่งเป็นกำลังสำคัญของพื้นที่เลยเขาเรียกว่าเป็นการทำบุญร่วมกันด้วยแล้วก็เป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ด้วยตรงนี้รู้สึกยังไงบ้างครับท่านในฐานะที่เป็นหัวประธานกลุ่มก็รู้สึกแบบเราได้สร้างศักยภาพให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้บริบทสังคมได้เรียนรู้สิ่งทำดีในชุมชนของตัวเองครับต่อไปเราจะไปบ้านไหนครับเนี่ยบ้านข้างตรงนี้นะครับบ้านหลังนี้น้องๆสู้ไหมครับสู้ไหมครับสู้เดี๋ยวเราไปบริจาคให้กับชาวบ้านกันไปเลย
ริ่มต้นของเราเนี่ยเรารวมกลุ่มเยาวชนบ้านน้ำใสเนี่ยมาแกนนำ5คนนะครับเราเริ่มตั้งแต่ปี2552หากิจกรรมที่จะสร้างพื้นที่สร้างสรรค์พื้นที่การเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชนอย่างเช่นจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ส่งเสริมอาชีพแล้วก็ปลูกฝันให้เด็กเขามีจิตสำนึกรักบ้านเกิดในการช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่ในชุมชนของเขาเองจะถือว่าคณะกรรมการเนี่ยคณะกรรมการเราจะมีคณะกรรมการกลุ่มเยาวชนประมาณ 4-5 คนอันนี้เราจะมีแกนนำของกลุ่มเด็กแล้วก็แกนนำของกลุ่มเยาวชนมาร่วมตัวกันแต่สมาชิกกลุ่มเยาวชนบ้านน้ำใสเนี่ยจะเป็นว่าเด็กตั้งแต่เด็กป.1จนถึงเยาวชนอายุ 24-25 ปีเป็นสมาชิกถือว่าเด็กและเยาวชนในชุมชนบ้านน้ำใสถือว่าเป็นสมาชิกทุกคนตอนนี้ถ้าพูดถึงการมอบของถุงยางชีพเนี่ยตั้งแต่ยุคโควิดแรกๆนะครับแล้วก็ช่วงผลกระทบของน้ำท่วมนะครับเราผมว่าเกือบหลายหลายครอบครัวแล้วนะครับแล้วก็กลุ่มเยาวชนเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสะพานต่อนะครับส่งให้กับพื้นที่ต่างๆชุมชนเครือข่ายต่างๆเพราะเรากลุ่มเยาวชนนี้จะมีเครือข่ายในระดับจังหวัดนราธิวาสในระดับ3จังหวัดเราจะส่งเราจะเป็นศูนย์กลางที่จะส่งให้กลุ่มต่างๆนี้ไปมอบในชุมชน
รณรงค์เกี่ยวกับโควิดอย่างเช่นใส่แมสนะครับแล้วก็ล้างมือบ่อยๆแล้วก็รักษาความสะอาดเนี่ยเราเป็นส่วนหนึ่งที่จะลงไปเยี่ยมเป็นกิจกรรมเยี่ยมเพื่อนนะครับแล้วก็มอบข่าวกระจายข่าวเรื่องสถานการณ์นะครับให้เพื่อนๆของเราให้ผู้ปกครองของเราเนี่ยได้มีการป้องกันหรือว่าคุ้มครองตรงนี้ก็รู้สึกภูมิใจกับพื้นที่บ้านเกิดของเราที่มีพลังเด็กและเยาวชนในชุมชนได้แสดงพลังให้เห็นว่าคุณค่าของเด็กและเยาวชนเนี่ยในการพัฒนาชุมชนของตัวเองเนี่ยถือว่ามันเป็นแรงหนึ่งที่ทำให้ชุมชนเนี่ยสันติสุขให้ชุมชนเนี่ยอยู่อย่างมีความสุขได้นะครับถือว่าเด็กและเยาวชนเป็นพลังสำคัญในชุมชนเราใช้เวลาว่างให้อยู่กับเพื่อนนะครับพออยู่กับเพื่อนเนี่ยบุคลิกหรือว่าความที่จะใช้เวลาว่างที่จะไปอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเหมือนว่าไม่มีเวลาว่างที่จะไปอยู่กับคนที่เสพยาหรือว่าในสถานการณ์ที่ปัญหาในเรื่องของยาเนี่ยห่างไกลตรงนั้นนะครับเราทำให้ได้มารวมตัวกันให้เกิดประโยชน์นะครับให้ใช้เวลาของเขาที่เขาจะเดินไปทางที่ผิดกลับมาให้คิดว่าตัวเวลาของตัวเองมีความสำคัญในการพัฒนาในการเรียนรู้ในการรวมตัวกันการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคระบาดในทัศนะของอิสลามก็องค์กรแรกก็คือแนะนำให้ชาวบ้านรู้จักวิธีการที่โรคระบาดแนวทางที่จะแก้ไขหรือว่าแนวทางที่เราจะป้องกันตัวเองให้รอดพ้นจากการถูกคุกคามจากโรคระบาดก็อย่าก็ได้ฝากถึงประชาชนสัมภาระบุรุษมัสยิดรวมทั้งเด็กเยาวชนและชาวบ้านทุกท่านให้เข้าใจว่าการที่เรารู้จักดูแลตัวเองแล้วก็รู้วิธีการป้องกันศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโรคที่กำลังระบาดในทัศนะอิสลามก็ได้นำบทบัญญัติของอิสลามอย่างเช่นจากอัลกุรอานว่าจากทัศนะของท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ชี้แนะให้เข้าใจว่าการที่เราดูแลความสะอาดหรือว่าเข้าใจในหลักการของอิสลามเนี่ยทำให้เราเป็นการดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคระบาดเช่นกันที่ผ่านมาก็เราใช้ส่วนหนึ่งก็ให้เด็กๆเยาวชนของเราเนี่ยเป็นสื่อกลางแนะนำชาวบ้านในการใช้โอกาสใช้วิกฤตที่ช่วงโรคระบาดเนี่ยหนึ่งก็คือต้องรักษาความสะอาดโดยเฉพาะเขตบริเวณพื้นที่หมู่บ้านของเราดูแลในทัศนะเช่นรอบบ้านบริเวณบ้านทำความสะอาดอยู่สม่ำเสมอแล้วก็แนะนำการใช้สื่อการป้องกันเช่นแมสวิธีการใส่ที่ถูกต้องแล้วก็ก่อนที่จะออกจากบ้านก็ให้เน้นที่ใช้อะไรก็ได้ที่สามารถป้องกันโรคไม่ให้เข้ามาติดตัวเราได้ก็เราใช้เยาวชนนั่นแหละเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรู้สึก
ภูมิใจแล้วก็ดีใจที่ทางหมู่บ้านของเรามีเยาวชนที่มีจิตสำนึกที่จะช่วยเหลือแล้วก็ดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโดยเฉพาะทางประธานเยาวชนของเราน้องกเมศก็ท่านก็มีจิตใจที่ไม่ค่อยสบายใจเมื่อไม่ได้รู้ว่าโรคระบาดชุมชนของเราเนี่ยได้ประสบกับโรคระบาดอย่างเช่นมีบางครอบครัวที่ประสบกับโรคระบาดน้องก็พยายามที่จะหาสิ่งปลอบใจเล็กน้อยเพื่อให้รู้ว่าเรามีความสัมพันธ์ต่อการในการอยู่ร่วมกันในชุมชนนะน้องก็ได้พยายามหาแล้วก็เข้าถึงกับผู้ที่ประสบโดยเฉพาะน้องก็พยายามที่จะสื่อสารกับกลุ่มภายนอกเพื่อค้นหาผู้ที่มีจิตสำนึกที่จะดูแลตรงนี้ในฐานะที่ผมเป็นคนหนึ่งที่คอยดูแลชาวบ้านก็รู้สึกภูมิใจที่เรามีเยาวชนของเราเป็นตัวแทนที่จะสื่อสารให้กับกลุ่มภายนอกเพื่อมาสมทบและก็ช่วยเหลือกับผู้ที่ประสบในหมู่บ้านของเราครับผมนายเอกลักษณ์อาแวเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ตำบลเกียอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสก็ถือว่าดีเป็นโดยเฉพาะน้องของเมธที่พยายามดึงเด็กๆมาสร้างภูมิให้เด็กๆได้โดยเฉพาะเรื่องยาเสพติดเนี่ยจะช่วยได้มากครับผมโดยเฉพาะเด็กๆรุ่นนี้ทางหมู่บ้านเนี่ยได้สนับสนุนก็ช่วยเหลือเต็มที่นะเกี่ยวกับเยาวชนมีปัญหาอะไรเนี่ยทางน้องกเมศจะประสานมาขอความช่วยเหลือก็ไอ้ที่ช่วยได้ก็ช่วยแล้วก็ส่วนมากให้คำแนะนำมากกว่าก็พยายามตอนนี้ก็เป็นห่วงน้องที่อายุตั้งแต่12ปีถึง18กลัวว่าจะพลาดไปเกี่ยวกับยาเสพติดแต่ดีที่ว่าน้องกเมศมาอยู่จุดนี้พยายามดึงเด็กเหล่านี้มาส่วนหนึ่งก็ได้ผลตอนนี้ก็รู้สึกภูมิใจนะดีใจแล้วก็โดยเฉพาะน้องกเมศเนี่ยพยายามหาทุกวิธีทางพยายามหาไอ้ถุงยางชีพให้ความช่วยเหลือกับชาวบ้านพร้อมกับกลุ่มเด็กๆเยาวชนครับผมก็ส่วนมากก็ให้คำแนะนำแล้วว่าสิ่งที่ดีก็ทำไปก็พยายามมาห่างๆกับยาเสพติดช่วงนี้เป็นโควิดก็พยายามอย่าจับกลุ่มก็พยายามอยู่ใส่แมสอยู่บ้านใส่แมสอะไรเนี่ยครับผมก็จะแจกไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าที่โควิดหายไปนะครับเราที่ว่าถ้าสมมติโควิดนี่หายไปเราก็ไปแจกคนที่เดือดร้อนผู้พิการผู้สูงอายุผู้หลับผู้ใหญ่ที่แบบเขาเรียกว่าต้องการความช่วยเหลือเนี่ยเราจะดูแลไม่ว่าดูแลตลอดทั้งปีนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุแล้วก็สถานการณ์ต่างๆนะครับเราก็จะลงไปพื้นที่ช่วยเหลือตลอดนะครับไม่ใช่ว่าช่วงโควิดอย่างเดียวนะครับเราทำกิจกรรมนี้ประมาณ5-6 ปีแล้วครับThank you.
ก็สำหรับคนที่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยากจะบริจาคนะครับสามารถที่จะส่งมาที่ศูนย์เยาวชนบ้านน้ำใสได้นะครับบ้านเลขที่36/1หมู่3ตำบลเกียร์อำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสหรือว่าโทรเบอร์ผมได้นะครับ0657534379นะครับสามารถที่จะเป็นสะพานบุญต่อให้สู่กับผู้เดือดร้อนได้ฝากว่าตัวเราเด็กและเยาวชนคือพลังสำคัญเขาเรียกว่า2มือกับ1สมองคือความฝันของชุมชนนะครับถ้าเราไม่พัฒนาบ้านเกิดของเราใครเราจะมาพัฒนาบ้านเกิดเรานะครับจงทำไปนะครับความสำเร็จเขาจะมาหาเราเองนะครับทุกความสำเร็จทุกความโอกาสที่ดีๆนะเป็นประสบการณ์ดีๆให้กับตัวเรานะครับจงเรียนรู้ไว้พร้อมกับการ